surprise. Although while fighting the bandits, I did sense someone helping from the shadows. Han assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับเกมอะไรวะเมโทนะฮะเมโท2033นั่นเองนะฮะผมไม่ค่อยอยากจะเรียกเป็นแบบเต็มๆนะ2033เงี้ยเพราะถ้าเกิดเวลาเรียกแล้วมันชอบจะเพี้ยนไปเป็น2013อ่ะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วนะฮะชื่อมิชชั่นนี้ก็คือโกสต์ผีข่านนะฮะข่านพี่ข่านของเรานั่นเองนะฮะแบบว่าอยู่ดีก็โผล่มาแบบมาเซอร์ไพรส์เราอย่างเงี้ยขณะที่เรากำลังสู้กับบัณฑิตอยู่เนี่ยนะเขาก็โผล่มาเซอร์ไพรส์เราเรารู้สึกเหมือนกับว่ายังไงอะเราต้องการใครสักคนเนี่ยช่วยเราฮะจากความมืดนั่นหมายว่าตอนนี้เราเคว้งคว้างแล้วในพาร์ทที่แล้วอะพาร์ทที่แล้วก็คือไอ้บัวบอนนะพี่บัวขาวของเรานั่นเองเนี่ยได้ตายไปนะฮะนั่นหมายถูกยิงเราก็รู้สึกเคว้งคว้างไม่อย่างมากเลยกูจะกลับยังไงเนี่ยกูจะไปทางไหนไปไม่ถูกโอ้ยไม่ถึงจะไปถึงโพลิสไปถึงจุดหมายแล้วได้แล้วอยู่ดีก็เหมือนมีเทวดาตกลงมาจากท่อฮะนะคือพี่ขานของเรานั่นเองนะฮะไม่ต้องอ่านอะไรมากนะฮะมันไม่มีอะไรให้แบบน่าแปลมากเท่าไหร่ไปเลยเล่นเอาละครับตอนนี้ผมก็ถูกปิดนะทางนี้ไม่สามารถผ่านกลับไปได้แล้วตรงนี้ก็พี่บัวบานนอนตายอยู่เอาละทางเดียวของเราก็คือการแบบเดินตามพี่ขานไปแล้วพี่ขานอยู่ไหนเปิดไฟแช็กก่อนแมงมุมไฟแช็กสามารถเผาใยแมงมุมได้นะผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละเดินผ่านปุ๊บแล้วแม่งแบบแยงมุมแม่งร่วงพี่คอนไม่มีใครมาเดินที่นี่ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์รวมไปถึงหนูด้วยก็ไม่มีไม่มีจริงๆด้วยคุณผู้ชมเงียบมากแต่มีไฟติดนะหนูว่าทางเดินนี้เป็นของพี่ขานคนเดียวพี่ขานก็แบบเชี่ยวชาญไงพวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ลองมาใกล้กับท่อสิแล้วก็ฟังไม่นานหรอกลองดูโอ้ยมีเสียงเด็กฮะคุณผู้ชมมีเสียงเด็กร้องนะฮะโอ้ยเฮียบางคนพูดว่าเสียงจากอุโมงค์เนี่ยมันเป็นเสียงจากจากจิตใจของเราฮะที่เราคิดไปเองโอ้ยแต่เมื่อกี้ตกใจมากอะคุณผู้ชมฉันรู้จักอุโมงค์นี้ดีแล้วมันก็รู้จักฉันดีเหมือนกันผ่านกันได้แล้วระวังตัวด้วยที่นี่แบบเป็นอุโมงค์นี่อันตรายมากเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยเพื่อนเราไม่อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหยุดและมองไปข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าจะเรียกพวกเขาว่าใครได้หรือเปล่าเอ้ยจะเรียกพวกเขาว่าใครได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะใช้กับที่นี่ได้ไอ้ตายเนี่ยวิญญาณนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นวิญญาณของพวกคนที่ตายไปแล้วเราต้องไปแบบรอบๆพวกมันน่ะอย่าไปแตะเงานั่นล่ะตั้งสมาธิไว้เกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยมีคนนะมีคนกรีดการ์ดวิ่งมานี่แล้วโอ้โหรู้สึกว่าตอนเขาตายอย่างทรมานมากเลยนะน่าสงสารมากแมงมุมต้องเผาให้หมดผมไม่ชอบแมงมุมเกลียดแมงมุมมากคุณผู้ชมเอาละข้างหน้ายังแมงมุมเนี่ยทำลายพี่ขานต้องนำผมสิผมไม่กล้าไป Mom, แม่คุณอยู่ไหนอ่ะโอ้ยตรงนั้นมีเงาของเด็กอยู่นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นเนี่ยมันก็น่าจะเห็นนะเดี๋ยวเผาอุ้ยตัวอะไรวะเป็นเงาครับคุณผู้ชมเป็นเงาของไอ้ตัวแบบมิวแทนน่ะมันคงจะมาเล่นงานเด็กคนนั้นนะฮะ
เดี๋ยวผมปิดไฟดีไหมเนี่ยปิดไฟดีกว่าเอ้ยเปิดไว้ดีกว่ามันสว่างดีคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกดีกว่านะเวลาผมเปิดไฟ Move aside, Artyom. มาข้างๆอาร์เตียมโอ้โหโอ้โหนี่มันรถไฟฟ้ามาหาเธอหรือเปล่าผมไม่น่าเชื่อนี่มันรถไฟผีฮะท่อนี้มันทำแบบอะไรแบบซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆสำหรับใครที่โชคร้ายที่เดินมาเนี่ยอาจจะได้เจอกับแบบเหตุการณ์ที่แบบเคยเกิดไปแล้วแบบเนี้ยประมาณนั้นแหละฮะก็คือว่าพวกคนที่ตายในท่อนี้เขาทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆฮะนะฮะก็เหมือนกับว่าวิญญาณมันจะไปไหนก็ต้องทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นดวงจิตสุดท้ายแล้วมานี้มั้งฮะเฮ้ยเหนื่อยใจจริงเปิดไฟแช็กด้วยน่ากลัวพี่ขานเดินเร็วสิฮะอื้อหือ อุ๊ยหยุดแล้วมองไปข้างหน้าโอ้โหมีสงครามเกิดขึ้นที่นี่เมื่อนานมาแล้วอ่ะพวกนี้เป็นพวกแบบทหารที่คอยรักษาสเตชันตามฉันมาแต่ว่าอยู่ข้างหลังฉันนะโอเคครับพี่ขาดผมอยู่ข้างหลังพี่เอาไฟเผาคาสโตเนโรสดเลยครับโอ้พี่ขาดแม่งเล่นคาถาแล้วเว้ยคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่มองมองพื้นหมอบด้วยอ่ะโอ้ยสั่นฮะสั่นฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายพวกเขาไม่อยู่แล้วอะมันเป็นแบบความลับของฉันเนี่ยเป็นเฉพาะของฉันคนเดียวฉันไม่อยากจะบอกใครมันบอกว่าฉันอยู่กับพวกเขาเหมือนกันตอนที่เขาตายฉันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตโอ้มันบอกว่านรกเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแล้วล่ะเพราะว่าพวกดวงวิญญาณที่เขาตายไปเนี่ยฮะเขาก็แบบไม่รู้จะไปไหนไงออกจากร่างแล้วเขาก็อยู่ในเมโทรเนี่ยแหละโอ้โหคุณผู้มีอะไรครับพี่คานอย่าชาร์จแบตแป๊บเห็นที่ชาร์จแบตแบบเมนวลมากเลยครับบีบมีอะไรให้เอาไหมเนี่ยไม่มีโอ้ยตายเกมนี้มันน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมนะฮะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยทำซะตกใจหมดพี่ขานจะพาผมไปไหนล่ะครับเนี่ยเราก็เพิ่งเจอกันได้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับแม่เฮ้ยเงียบไว้เงียบไว้ได้เลยครับถ้าจะเจองานเข้าให้แล้วยังไงก็ให้พี่ขานนำไปก่อนดีกว่าครับผมไม่กล้านะฮะยังไงฮะพี่ Concentrate. พี่ขานบอกว่าให้ตั้งสมาธิไว้นะฮะครับผมตั้งสมาธิอยู่ครับแล้วไงพี่หรือว่าผมต้องไปเปิดประตูฮะเอ๊ะเขาทำอะไรครับใช้พลังจิตเหรอผมว่าไม่น่าใช่ครับประตูในนี้มีเลือดด้วยครับเปิดแล้วนะครับพี่เอาก็เอาเปิดแล้วอะไรเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยโอ้ยพวกมิวแทนเดี๋ยวตายหมดยังเนี่ยโอ้พี่ขาดในฝีมือแกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเอ้ยนี่มันเป็นแบบเหตุการณ์ร้ายที่เกิดจากคำสาปแน่ๆเลยโอ้ยพี่ขานแกนี่ก็อะไรก็คำสาปทั้งหมดเลยนะ
เดี๋ยวตรงนี้มีสารพิษนาฬิกาข้อมือมันจะบอกนะว่าตรงไหนมีสารพิษนะฮะเปิดไฟกันไปกันได้แล้วเผาผมเป็นคนที่เกลียดแมงมุมมากนะคุณผู้ชมเจอแมงมุมนี่ต้องเผาฮะอย่าปล่อยให้มันลอยนวลเอ๊ข้างในไม่มีอะไรนะพิคารรอผมด้วยตั้งสมาธิอีกแล้วพิคารแกนี่จะให้กูเล่นสมาธิอย่างเดียวเลยตายเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนแล้วผมทำอะไรพี่ข้างหน้าเหมือนจะมีหายนะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนายคงสัมผัสได้แล้วมันกำลังมาดูไว้นะอย่าขยับคืออะไรวะโอ้โหมันเป็นก้อนแสงกลมๆนะเหมือนจะเป็นหิ่งห้อยแต่ว่ามันช็อตได้ด้วยครับคุณผู้ชมแป๊บๆเลยฮะโอ้ตายนี่กูอยู่ในท่อหรือกูอยู่ในอะไรทักอย่างเนี่ยแม่งมีเหตุการณ์ประหลาดเยอะเหลือเกินยังไงพี่มันไปแล้วพี่โอ้ยพวกเราเรียกมันว่าอโนมาลีเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะเป็นเหตุการณ์ใหม่บนโลกใบนี้เลยแหละเงียบอะไรกันนั่นฮะอโนมาลีมาอีกแล้วฮะอโนมาลีนะฮะเป็นก็คือว่ามันคือเป็นอะไรที่แบบมันไม่ปกติอ่ะ anomaly อะไรอย่างเงี้ยผิดปกติเหตุการณ์ไม่ปกติอันเนี้ยใช่แต่ว่าคุณรู้ไหมว่ามันก็แบบฟังดูไม่เลวร้ายเท่ากับปีศาจนะถ้าเกิดเราแบบโฟกัสมันไปที่แบบถ้าเกิดเราเข้าใจมันอ่ะแล้วเราแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันแล้วมันเนี้ยใช้ประโยชน์จากมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรีบตัดไม่ต้องไปแบบไปด่วนตัดสินมันเนี่ยเราจะสามารถแบบใช้ประโยชน์จากมันได้อะไรมันเนี้ยสิ่งที่ขาดกำลังจะสอนเราเนี่ยเราไม่ควรไปด่วนตัดสินว่ามันเป็นภัยเราแค่ปรับตัวให้เข้ากับมันก็พอนั่นคือสิ่งที่ขาดบอกเราครับเดี๋ยวเปลี่ยนบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาอีกแล้วเหรอครับพี่ขาดนะโอ้ยมาแล้วเว้ยพี่ขาดบู๊ไปนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เองเตรียมพร้อมให้ดีนะพวกสัตว์ร้ายมันกำลังจะมาอีกแล้วมาแล้วเว้ยตรงนั้นพี่ขาดโอ้ยาโอ้ยเจ็บโอ้ยอย่าดีมันโหดจังวะเอาระเบิดไปเอาไฟบอมบ์ไปเออเอาดิเอาไฟบอมบ์ไปอีกหมดยังโอ้ยยังตายโอ้โหเรียบร้อยเออเอาเซพิคารนะมันมาอีกแล้วพิคารเออเรียบร้อยหมดยังโอ้โหเยอะมากฮะนอนตายกันเกลื่อนเลยเฮ้ยมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันบอกไว้อยู่นิ่งๆเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันโอ้มันคืออะนอมอลี่อีกแล้วนะอะนอมาลีอะนอมอลี่เรียกยากกว่าชื่อมึงเนี่ยอะนอมอลี่นะฮะเหมือนก็คล้ายๆพวกอมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ว่านอมอลเนี่ยมันเป็นแบบปกติใช่ไหมพอเติมอะไปก็จะกลายไม่ปกติในทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่จะสอนในที่แห่งนี้อะไรประมาณนี้นี่คือทั้งหมดนะฮะในการใช้ชีวิตในอุโมงค์ต้องสาบแห่งนี้เนี่ยที่ขานต้องการจะสอนเรามีอะไรให้โด้ไหมแถวนี้มันบอกให้เราขึ้นไปบนรถซะ
เราใช้โอกาสนี้แหละตอนที่มันยังปลอดภัยอยู่เนี่ยรีบๆออกไปจากอุโมงค์นี้พี่ขานบอกให้เรารีบๆออกไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานเพราะว่าตอนนี้มันยังปลอดภัยอยู่ก่อนนี้มันจะอันตรายไปมากกว่านี้ป่ะLet's go ขึ้นมาเร็วเยี่ยมเดี๋ยวนะปืนกระบอกที่3ผมเป็นปืนอะไรอ่ะเป็นปืนดิวโดนะปืนลูกอะไรไม่รู้เหมือนกับเป็นลูกกลมๆอะไรสักอย่างเตรียมนายมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ที่โพลิสใช่ไหมนายคิดเหรอว่าเขาจะช่วยนายอ่ะแต่นายอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะอย่าไปเชื่ออะไรมากนายไม่มีคำตอบของนายใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่ขานกำลังจะสื่อสารเหมือนกันนะฮะอุ๊ยตัวอะไรอ่ะเราแบบเรารอดจากอุโมงค์ต้องคำสาปนี่มาได้นะฮะแต่ว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันได้โจมตีเหมือนกับว่าพวกมอนสเตอร์โจมตีที่ไหนสักแห่งนะตอนนี้เรากำลังจะไปที่แห่งนั้นนะฮะThe name was no accident. Its people were locked in an endless war for survival. เหมือนกับว่าข่านเนี่ยพาเรามาฮะพาเรามาที่เคิร์สสเตชันนะฮะเป็นสเตชันต้องสาบชื่อมันก็ดูเหมือนก็ไม่ได้ต้องคำสาบอะไรนะมันก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่ว่าคนเนี่ยเหมือนกับว่าล็อกตัวเองอยู่ในหอคอยฮะและตอนนี้เหมือนกับว่าถูกมอนสเตอร์โจมตีด้วยถูกไอ้พวกมิวแทนเราไปดูกันว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างมันบอกว่าสเตชันนี้กำลังถูกโจมตีมันบอกพวกดีเฟนเดอร์เนี่ยต้องการให้เราช่วยคานทางนี้โอ้โหเจอของอะโดก่อนเลยอะคานเขินอะไรกูไม่รู้กูโดก่อนได้ถูกโจมตีเหรอใช่All the survivors are here. มันบอกว่าหน่วยที่เราส่งไปเนี่ยเอ๋ยก่อนนะแวร์ดูดิมอนสเตอร์มอนสเตอร์มาจากไหนเนี่ยมันมาจากทางซ้ายของอุโมงค์อ่ะแล้วก็ทางบันไดเชื่อมเราส่งหน่วยอะไรไปแล้วเนี่ยไปจัดการแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่กลับมาเลยเตรียมเนี่ยแหละเป็นโอกาสแล้วนายต้องช่วยเขาอะไรประมาณนี้นะฮะไปตามหาระเบิดนะไปทางอุโมงค์ทางด้านซ้ายแล้วก็วางระเบิดซะเสร็จแล้วนายก็รีบหนีออกมาเพราะระเบิดมันอนุภาพรุนแรงมากส่วนทางครอสซิ่งเนี่ยทางสะพานเชื่อมเนี่ยมันมีคนไปวางระเบิดไว้แล้วนายแค่ไปทำให้มันแบบประตูปิดลงมาหรือไม่ก็ไปถล่มมันซะมันบอกว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์มีเยอะเกินไปเนี่ยให้ล่อมอนสเตอร์มาที่ด้านหน้าพวกเราเราจะช่วยจัดการให้ส่วนฉันนี่จะอยู่ที่นี่นะนายไปคนเดียวอะไรประมาณนี้นะโอ้ยผมพูดเร็วมากอะผมบอกเดี๋ยวนะผมขอแบบใช้อะไรดีวะไฟอะไม่เอาฮะผมว่าสิ่งที่ผมควรใช้ก็คือมีดเนี่ยแหละมาผมจะเริ่มไปแล้วนะครับพี่ขานครับปุยมาแล้วเว้ยพี่ขานะยิงให้หน่อยฮะสิ่งที่ผมควรทำคือการปิดไฟและเดินไปดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไบเน็ตให้โอ้โหมาแล้วฮะ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 มาแล้วอะไรโอ้ no ไม่เอาโอ้โหเปิดไฟดีกว่าคุณผู้ชมเออโอ้ยใจเย็นทำไมกูต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยวะโอ้ยตายอุโมงค์ด้านซ้ายนี่ฮะเป็นอุโมงค์ที่พวกมันใช้เข้ามาดังนั้นว่าผมไปทางด้านขวาก่อนแล้วกันอ่ะด้านขวานี่มีอะไรไม่มีอะไรเลยพอดีผมเห็นคือว่าพวกมันอยู่ทางด้านนี้เหมือนกันนะผมว่าผมควรจะรีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไปมากกว่านี้ผมควรจะไปถล่มอุโมงค์ทางด้านบนก่อนไหมฮะมันจะมีบันไดเชื่อมด้านบนเห็นมันบอกมามันอยู่ทางด้านขวาแต่ตรงนี้มีศพผมได้ยินเสียงด้านหลังผมมีตัวอะไรกำลังวิ่งตามมาอยู่หันไปต้อง
เจอแน่นอนมาเลยไอ้หนูเรียบร้อยล้มไปแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่คือถังระเบิดนะที่ผมต้องไปวางทางด้านอุโมงค์ด้านซ้ายมีสลักให้ดึงแล้วก็มีน้ำมันหันหลังไปก็เจอสอง EA เจอสอง EA สอง EA ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอยังดื้อด้านโอ้ยขอโทษตายเดี๋ยวนะผมไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนตรงนี้อะไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยวิญญาณมันพุ่งหลุดฮะไม่ผ่านไปตายที่ผมควรทำก็คือการขึ้นไปด้านบนน่าจะมีทางขึ้นอยู่โอ้โหเจอเลยนี่ไงทางขึ้นโอ้ยขึ้นใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนเออเดี๋ยวใจร้อนเด้นี่ครับเจอแล้วโอ้ยมันเจ็บปวดโอ้ยนี่ไงเจอแล้วระเบิดถล่มแม่งเลยจบดูก่อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเรียบร้อยประตูปิดแล้วตรงนี้จะไม่มีพวกมันเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเช็ดก่อนมันเลอะที่ผมควรจะต้องไปวางอีกที่หนึ่งก็คืออุโมงค์ด้านซ้ายนะคือทางแถบนี้นั่นเองเอาล่ะตอนนี้เราเซฟแล้วนะครับผมได้ระเบิดตัวจุดชนวนมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรแล้วตรงนี้มีของมาไอ้หนูมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วใจเย็นอย่าเข้าเยอะสู้ยากเอาละตอนนี้ไฟผมกำลังจะหมดนะฮะระหว่างวิ่งไปนี่ผมก็ขอชาร์จไฟไปด้วยมาอีกแล้ว3ตัวโอ้โหไม่ให้กูพักผ่อนเลยเออให้กูได้หยุดพักหน่อยก็ได้มาเลยเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเข้ามาเออต้องรีบก่อนที่มันจะมีเวฟถัดไปลงมานะฮะผมต้องรีบไปวางระเบิดด่วนเอาละวางปุ๊บดึงสลักเสร็จแล้วก็มองด้านหลังจุดไฟเยี่ยมเสร็จแล้วเราก็วิ่งนะฮะอานุภาพมันจะรุนแรงขนาดไหนวะเนี่ยผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะฮะหนีขึ้นมาก่อนละผมไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนเหมือนกันโอ้โหไปเดินทางมาโอ้โหอันนี้เกิดผมยืนอยู่ในท่อนี่ผมคงตายแน่นอนนะฟันธงคุณผู้ชมเอาละระหว่างนี้ผมต้องขอลองเดินหาของโด้ดูก่อนนะมีอะไรผมโด้ไหมแถวนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้โด้ของอะไรบางอย่างไปนะฮะแล้วควรจะมาตามเก็บให้เรียบร้อยเอาละระหว่างนี้ขอเวลาสักครู่มีของไหมแถวนี้อุโมงค์มันยาวมากครับไม่รู้มันทำมาให้ใครวิ่งเล่นนะฮะเอ๊ยนี่อะไรเนี่ยเป็นปืนนะไม่อยากได้นะผมอยากได้เป็นลูกทรงลูกซองอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะขอของที่มันแรงกว่านี้พี่ขาดไปไหนวะตรงนี้มีอะไรผมโด้ไหมครับไม่มีนะโอเคเอาเป็นว่าผมควรจะไปต่อได้แล้วนี่เป็นสงครามใหญ่ในสเตชันเล็กๆนะเราชนะแต่ว่าเนี่ยฉันจะไม่ได้ไปต่อกับนายนะฉันต้องการฉันจะอยู่ที่นี่มันบอกว่านายเนี่ยสามารถไปที่อาร์มอรี่ได้จากสเตชันนี้นะและเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยนายไปที่สเตชันที่มีชื่อเรดและก็นาซีมันบอกว่าที่อาร์มอรี่เนี่ยมันเป็นสเตชันที่แบบว่าเป็นสเตชันฟรีฮะอิสระมันบอกว่าเราจะไม่มีอันตรายที่นั่นนะแต่ว่าที่เลสเนี่ยจะต่างกันออกไปมันบอกว่าถ้าเกิดนายมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ไปพบเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันชื่อแอนดรูว์อยู่ที่สเตชันอาร์มอรี่เนี่ยแหละเขาจะช่วยนายได้เพียงแค่นายพูดชื่อฉันโอเคฮะ
ขาดแม่งท่องคาถาอะไรอีกแล้วผีเผลอแม่งหนีหมดโอ้ยไม่ธรรมดาจริงนะคุณขาดเราทางนั้นนะไปทางไปทางนี้ครับนะฮะสุดท้ายแม่งก็มาเชื่อมกันอยู่ดีเออนี่คืออะไรขอดูใกล้ๆหน่อยเซ่เดี๋ยวนะที่นี่เป็นสุสานนะฮะมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอย่างน้อยคนเราเนี่ยก็ยังมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อยู่นะถึงแม้ช่วงเวลาจะเปลี่ยนไปแต่คนเราก็ยังแบบไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปนะซึ่งแปลว่าคนเราเนี่ยก็ยังมีหัวจิตหัวใจอยู่นั่นเองขานมันสื่อมาว่าอย่างนี้นะฮะพี่ขานจะเล่นอะไรครับพี่ขานแบบโอ้ทางใต้นี่มีอุโมงค์ฮะมีทางลงพี่ขานจะมาส่งผมแค่นี้ใช่ไหมฮะนั่นไงลงไปสิจำไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำเนี่ยต้องมีสตินะเพราะว่านายอยู่คนเดียวแล้วเอาล่ะจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่กู๊ดบายอาเตี้ยม